สวัสดีค่ะคุณกัญทราคะครับสวัสดีครับคุณม่อนครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ยังย่อในช่วงบ่ายนะคะก็ยังย่อนะครับก็ได้เห็นความชัดเจนของตลาดหุ้นไทยที่มีความผันผวนนะครับเมื่อวานก็ยังบวก10กว่าจุดเช้าก็ยังบวกแล้วบ่ายก็ปรับตัวลงนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการเมืองการเมืองก็ยังมีผลอยู่นะครับระดับความรุนแรงก็มีมักจะเขาเรียกอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทำให้หุ้นก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ตอนนี้ก็เซถลาลงมาประมาณ11จุดครับผมฐานลักษณะเป็นอย่างนี้พี่การให้น้ำหนักการเมืองจะมีเอฟเฟกต์ขนาดไหนต่อไหมคะก็คงยังมีแหละครับสถานการณ์การเมืองเพราะว่าระดับก็มีการยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่ตรงกรมตำรวจก็มีการตัดไฟกันนะครับมีการขยายไปที่อื่นๆกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นการยกระดับอย่างหนึ่งครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปการยกระดับก็เป็นการแสดงถึงความทวีความเขาเรียกอะไรมันมีความแรงเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็กังวลเป็นธรรมดาสำหรับเรานักลงทุนนะครับแต่ว่าแสดงออกวอลุ่มก็ไม่เยอะนะครับวันนี้28,000ค่ะ 28,000 ก็บางคนถอยออกมารอบนอกก็เยอะทีเดียวดูสถานการณ์ครับก็ต้องถอยออกมาก่อนไหมครับพี่กันคะเราก็ดูถ้าอย่างเงี้ยลบเยอะๆก็เข้าไปช้อนสักคำหนึ่งอะไรเงี้ยดีไหมตัวไหนคะช้อนซะหน่อยก็ที่จริงก็อย่างที่บอกครับออยังไม่ได้บอกว่าลดดอกเบี้ยดอกเบี้ยเมื่อวานกนง.ก็เซอร์ไพรส์แหละลดดอกเบี้ยไปเพราะดูว่าเศรษฐกิจจะชะลอเกินคาดนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วน่าจะดีกับตลาดหุ้นโดยรวมครับเพราะหุ้นตลาดหุ้นชอบอยู่แล้วล่ะก็จะทำให้บจ.เนี่ยต้นทุนการเงินลดลงถูกไหมครับกำไรก็น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนประโยชน์เนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าการลดดอกเบี้ยค่าเงินบาทจะเป็นไงครับอ่อนนะครับไอ้ที่อ่อนอยู่แล้วก็จะอ่อนต่อนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อภาคส่งออกนะครับอย่างเช่นหุ้นอย่างควงเจริญ CPF ก็จะได้รับผลดีนะครับก็เก็บช้อนพวกนั้นนะครับกลุ่มเช่าซื้อขนาดเล็กก็ดีนะครับเราเชียร์อยู่บ่อยอยู่นะซิงเกอร์ใช่ไหมฮะหุ้นพวกนี้จะได้รับผลค่อนข้างดีจริงๆส่วนที่กระทบหน่อยก็จะเป็นพวกแบงก์ใหญ่นะอย่าพูดไปอย่าไปนั่นนะครับงั้นก็ช้อนเนี่ยครับมีซิงเกอร์ KCE CPF พวกนี้นะครับซิงเกอร์น่าสนใจ CPFKCE นะพี่ครับเผื่อที่ได้ผลดีจากการที่เขาเรียกอะไรคัดมาดูว่าดอกเบี้ยลงนะครับแต่ว่าในตัวอื่นที่เราเคยแนะนำไปผมก็ยังชอบอยู่เดิมนะครับชอบหมดเลยเนาะพี่การช้อนพวก3ตัวก็จะย่อยให้อย่างลบแล้วก็ช้อนเข้าไปช้อนนะครับหรือบวกอย่าไปไล่เกี่ยงได้เพราะตลาดผันผวนเนี่ยเกี่ยงได้อย่าไปอยากซื้อค่ะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็ว่ากันเนาะภาวะผันผวนตรงนี้ฮะครับผันผวนจริงๆครับตอนนี้ต้องบอกผันผวนจริงๆทุกคนดูทางออกได้ยังดูทางมีทางให้ดูไหมฮะโอ้โหคนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายยังไม่ค่อยทราบเลยว่าจะออกทางไหนนะจ้าเราอยู่ตามกันไปเนาะครับเราอยู่วงนอกอย่างนี้เราไม่สามารถจะไปคาดเดาอะไรได้ครับเพียงแต่ว่ารอรับสถานการณ์คือเป็นวางแผนใหญ่อะพูดง่ายๆคือถ้าเกิดมันลงมาขนาดนี้เราช้อนสักครั้งนึงพี่การให้ช้อนกันนะครับก็ไม่ต้องรีบนะก็ลบก็ซื้อไปสักทีนึงถ้าพรุ่งนี้บวกก็ปล่อยไปเฉยๆแต่ใครมีหุ้นผมว่าถือไว้ได้ไล่โอเคไม่รู้มีใครจะตามเราอยู่ต่อป่ะเนี้ยอยู่ต่อคือตามตลาดตอนนี้ยังไงอ๋อก็มีฮะก็มีคนเราก็ยังมีหุ้นอยู่ในพอร์ตรับรองไม่ต้องตามบ้างไม่มากก็น้อยค่ะนะครับเราก็คอยตามไปซึ่งสถานการณ์การเมืองก็ยังเข้มข้นตอนนี้งานที่จะไปวันที่14เลยเงียบเลยพี่กันนะก็ไม่เป็นไรก็14ธันวาของเราอ่ะก็ลองเราก็ลองดูว่ามาก็ถือว่าจริงๆก็อย่าไปเค้าเรียกอะไรครับบางครั้งมันก็แสดงออกเหมือนกันในแง่ที่ว่าเวลาผมไปสัมมนาอย่างที่ผมเคยเรียนน่ะช่วงนี้ก็คนก็อาจจะหลวมๆนะครับแต่บางครั้งก็บอกอะไรผมเหมือนกันว่ามันอาจจะใกล้เด้งแล้วก็ได้ใช่มั้ยถ้าคนแบบหมดอารมณ์แล้วใช่มั้ยใช่ถ้ามีอารมณ์กันเมื่อไหร่ตลาดพีคเลยถ้าแน่นๆเนี่ยในใจคิดว่าพีคกว่าแบบว่าไปถึงทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวถ้าวันนั้นการเมืองยุ่งไปทำบุญกันก็ได้นะวันที่14พี่กันก็อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องหุ้นอย่างเดียวผมว่าเป็นเรื่องของการถวายช้อนโต๊ะก็ดีเป็นการไปพูดคุยพบปะนี่แหละในความเครียดต่างๆในการเมืองเนี่ยนะครับผมว่าถ้าคิดอย่างนั้นจะดีกว่าได้รับประโยชน์หลายอย่างเลยวันนั้นจะได้ใจเป็นสุขกันนะพี่กันในวันนั้นนะใช่ครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะไปงานร่วมเทิดพระเกียรติเริ่มต้นที่หัวใจนะฮะที่รายการวิเศษสายไลฟ์ได้จัดรวมทั้งนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในรายการก็เข้าไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นทั้งวันเลยค่ะที่สยามภาวาลัยภาวรากอนนะฮะใช่ครับก็เชิญชวนทุกท่านนะฮะครับก็ใครยังไม่มีหุ้นช้อนก็ไปรอฟังวันนั้นผมว่าได้เพิ่ม
บุญด้วยได้หุ้นที่แบบเนาะพี่กันนะครับครับนั้นรับรองว่าจิตใจเขาเรียกอะไรนะแจ่มใสกว่าที่ผ่านมาแน่นอนเป็นสิ่งที่เราปรารถนาตั้งใจเริ่มต้นที่ดีด้วยกันฮะครับครับค่ะค่ะพี่กันขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ